ผักขวงหรือสะเดาดินหรือแก่นขมสุดยอดสมุนไพรบำรุงน้ำดีและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงผักขวงเป็นผักที่มีรสขมคล้ายสะเดาบางแห่งจึงเรียกผักชนิดนี้ว่าสะเดาดินหรือแก่นขมตามชนบทจะใช้ผักขวงเป็นผักสดจิ้มกับน้ำพริกและรับประทานร่วมกับลาบบ้างนำมาลวกจิ้มกับน้ำพริกหรือนำมาแกงรวมกับผักอื่นๆเช่นแกงแคแกงเมืองหรือแกงกับปลาทูนึ่งรับประทานคุณค่าทางโภชนาการผักขวงหรือสะเดาดิน100กรัมให้คุณค่าทางอาหาร34กิโลแคลอรี่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตใยอาหารไขมันโปรตีนแคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสวิตามิน B1 B2 B3 และวิตามิน C นอกจากให้คุณค่าทางโภชนาการสูงแล้วผักขวงยังมีสรรพคุณดังนี้ผักขวงมีสรรพคุณบำรุงน้ำดีทั้งต้นเมล็ดรสขมเย็นใช้ปรุงเป็นยาแก้ไข้แก้หวัดแก้ไอแก้ร้อนในกระหายน้ำระงับความร้อนได้ดีต้นสดนำมาตำผสมกับขิงใช้เป็นยาสุ่มกระหม่อมเด็กจะช่วยแก้อาการปวดศีรษะและแก้หวัดคัดจมูกได้ดีทั้งต้นใช้ผสมกับน้ำมันละหุ่งแล้วนำไปอุ่นใช้เป็นยาหยอดหูแก้อาการปวดหูอย่างได้ผลทั้งต้นใช้เป็นยาแก้คันยาทาแก้โรคผิวหนังหรือเป็นยาฆ่าเชื้อนอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นยาทาแก้อาการฟกช้ำบวมอักเสบได้อีกด้วย